มาที่สื่อออนไลน์นะครับมีการเผยแพร่ภาพของนายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของกลุ่มกิจการ King Power และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้เดินทางไปพบกับนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโดยคาดว่าเป็นการเจรจาซื้อที่ดินริมหาดนายเพลาครับมีรายงานข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ภาพเกี่ยวกับกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหรือกปปส.อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ให้การต้อนรับคณะของนายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของกิจการกลุ่ม King Power และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเดินทางไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไปเดินดูที่ดินบริเวณหาดเพลานะครับหรือว่าหาดในเพลาหรือว่าในเพลาบีชในพื้นที่อำเภอขนอมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเนื้อหาที่โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์มีการระบุว่าเป็นการเดินทางของคณะของนายวิชัยได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดีจากตำรวจและทหารในพื้นที่สำหรับบริเวณที่ดินหาดในเพลาเนี่ยนะครับที่นายวิชัยให้ความสนใจอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อสังคมออนไลน์มีการระบุไว้นะครับโดยสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่านายวิชัยให้ความสนใจจะขอซื้อต่อจากกลุ่มของนายสุเทพเป็นที่ดินชายหาดที่สวยงามในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม้จะอยู่ในอำเภอขนอมแต่ก็เป็นเขตที่ติดต่อกับพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการกว้านซื้อเพื่อรวบรวมเป็นแปลงใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วและบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสายซื้อขายที่ดินและน่าจะเป็นผลพวงต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อครั้งการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มกปปส.ที่เคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมออนไลน์ระบุอย่างไรก็ตามนะครับมีความพยายามติดต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบรายละเอียดเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ายังไม่มีใครให้ข้อมูลแต่อย่างใดสำหรับหาดในเพลาแห่งนี้เนี่ยนะครับหรือว่าในเพลาบีชเป็นหาดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวลักษณะหาดเป็นแนวยาวมีหาดขาวสะอาดโค้งขนานกับแนวภูเขาทัศนียภาพเป็นธรรมชาติที่งดงามเหมาะสำหรับการเล่นน้ำพักผ่อนทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับ